ก็คือคุณพ่อนพดลดวงพรหรือนรงคงภาคเจ้าของวงดนตรีเพชรพินทองลูกทุ่งอีสานที่เขาร่วมขบวนแห่ทุกปีที่ผ่านมาค่ะขบวนศิลปินแห่งชาติปกติแล้วจะมีคุณพ่อนพดลดวงพ่อเจ้าของวงดนตรีเพชรพินทองขึ้นขบวนนำรวมขบวนนำครับแต่ปีนี้เพิ่นได้เสียชีวิตนะครับและกันทราบประกาศวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ก็ยังขบวนปีนี้ยังมีความคลึกครื้นมวลซึมคือเก่านะครับเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานีบ้านเราเอาไว้นะครับและขบวนเทียนต่อไปครับเป็นขบวนเทียนพรรษางานประเพณีแห่เทียนเก่าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นขบวนจากประกอบไล่เพลงพื้นเมืองบรรเลงดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีครับขอเสียงปรบมือครับชุดการแสดงจากโรงเรียนอนุบาลอุบลนะครับ